อาศัยเราคิดว่าทำให้ของงามก็คือต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆอย่างเงี้ย2ปีแรกทำได้ประมาณ2ปีที่ว่าบอกว่าตายหมดครับทุเรียนตายโรครากเน่าคนเน่าของทุเรียนจะมีครับแน่นบางทีก็ดินแน่นไม่มีซากพืชซากสัตว์เท่าไหร่แล้วก็ไส้เดือนมองไม่เห็นสู้กับภาวะเศรษฐกิจทำไปก็ไม่ค่อยคุ้มต้นทุนนะครับได้ยินจากคำแนะนำจากทางทีวีว่าทอดนี้คุณภาพคุณสมบัติของมันคืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็ลองทดลองครับประมาณครึ่งหนึ่งของสวนทั้งหมดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกษตรกรหลายๆคนส่วนใหญ่นะครับล้วนแล้วเคยพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในการทำสวนทำไร่หรือทำนาข้าวมาแล้วมากมายซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั้นก็คงหนีไม่พ้นปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีที่หนักหน่วงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ผมจะนำเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับในอดีตเขาเคยประสบกับปัญหาดินเสื่อมสภาพในการทำสวนผลไม้จนทำให้เขาแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเกือบจะหันเหไปทำอาชีพอื่นๆและเมื่อเขามารู้จักกับแนวทางเกษตรดีๆชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปครับเมื่อดินที่เคยเสื่อมสภาพกลับมาอุดมสมบูรณ์กลับมามีไส้เดือนให้เห็นจำนวนมากในสวนของเขาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทำให้เขาได้กลายเป็นเศรษฐีชาวสวนเงินล้านที่มีรายได้จากการทำเกษตรปีละไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันครับในรายการดินเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองระนองต่างก็มีวิถีชีวิตอยู่กับการทำสวนเกษตรไต่ระดับไปตามความสูงของแนวเขาสลับซับซ้อนทอดยาวสุดสายตาพื้นดินถิ่นนี้เคยเป็นป่าดิบชื้นของชาวบ้านซึ่งนานมาแล้วที่บรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาอาศัยตามที่ราบเชิงเขาและใกล้แหล่งน้ำก่อนจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินเพื่อดำรงชีวิตกระทั่งผืนดินที่ไม่ต่างจากขุมทรัพย์อันล้ำค่าได้ตกทอดเป็นประโยชน์กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยแน่นอนว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบางคนก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยเพราะหลายคนที่ประสบปัญหาจากการทำสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างก็ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นจนถึงขั้นต้องขายผืนดินที่บรรพบุรุษให้กับคนที่เขามองเห็นคุณค่าของผืนดินถิ่นนี้ผมชื่อธีรศักดิ์สงมาพราครับชื่อเล่นชื่อเดียวครับผมเป็นคนชุมพรครับแล้วก็ได้ย้ายมาซื้อที่ดินอยู่ที่นี้แล้วก็สร้างสวนที่นี้ครับครั้งแรกก็เห็นที่สนใจที่จังหวัดระนองก็เพราะว่าภูมิอากาศที่นี้ดินแล้วก็ระบบฝนต่างๆนี้จะอุดมสมบูรณ์ครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าจะคิดจะสร้างสวนน่าจะมาที่นี้ที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะลดการต้นทุนในการทำสวนนะครับคือมาซื้อที่ไว้ที่นี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ปลูกสร้างตอนนั้นซื้อที่ทิ้งไว้ประมาณสัก1ปีครับครั้งแรกที่ปลูกพืชที่นี่ก็จะเป็นกาแฟครับมะพร้าวแล้วก็มีขนุนจำปาครับเดิมทีธีรศักดิ์สงประภาหรือเดี่ยวเป็นชาวจังหวัดชุมพรที่เติบโตมากับความเป็นลูกชาวสวนชาวไร่และด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คุกคลีมากับการทำสวนตั้งแต่กำเนิดทำให้เขาตัดสินใจเก็บเงินซื้อผืนดินเป็นของตัวเองเพื่อสืบทอดสายเลือดชาวสวนของครอบครัวกระทั่งปัจจุบันสวนเกษตรตรงเชิงเขากว่า50ไร่ในจังหวัดระนองแถบนี้กลายเป็นของเขาหลังจากเจ้าของเก่าเปลี่ยนอาชีพไปทำธุรกิจอื่นเนื่องจากต้องประสบกับปัญหาดินเสื่อมสภาพและผลผลิตทางการเกษตรเข
ขายไม่ได้ราคาแต่ไม่ได้หมายความว่าเดี่ยวจะรอดพ้นจากปัญหาลักษณะนั้นปัญหาที่นี้คือดินสภาพดินคือจะแน่นขาดแร่ธาตุแล้วพืชรากพืชก็ไม่สามารถขยายเป็นวงกว้างได้ครับก็ดีอยู่ประมาณ1ช่วง1ช่วงแรกๆหลังๆก็สู้กับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลผลิตราคาตกต่ำครับก็รู้สึกว่าทำไปก็ไม่ค่อยคุ้มต้นทุนนะครับใครจะไปรู้ว่าผืนดินที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งการทำเกษตรเพราะด้วยแหล่งน้ำจากภูเขาที่ไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ตลอดทั้งปีสร้างดินแถบนี้ให้ชุ่มชื้นแต่มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คนอื่นๆมองเข้ามาเสมอไปซึ่งชาวสวนชาวไร่ทุกคนต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าชะตากรรมของพวกเขาขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดดังนั้นพืชพันธุ์ที่เคยสร้างรายได้สูงในอดีตอาจไม่ใช่ประเภทเดิมๆเสมอไปความคิดเปลี่ยนแปลงใหม่ว่ามองการตลาดข้างนอกว่าตอนนี้อะไรที่จะไปได้ดีอะไรที่ส่งออกต่างประเทศได้อะไรอย่างนี้ครับพยายามไปศึกษาเพื่อหลายอย่างเลยตัดสินใจมาปลูกทุเรียนเมื่อพืชพันธุ์ที่เคยทดลองปลูกในช่วงแรกทำให้เดี่ยวมองไม่เห็นความเติบโตของอาชีพตัวเองดังนั้นลูกชาวสวนคนนี้จึงตัดสินใจเปลี่ยนประเภทของพืชเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดและที่สำคัญผลผลิตชนิดนั้นควรมีแนวโน้มส่งขายต่างประเทศได้ในระยะยาวจึงไม่แปลกที่เขานำทุเรียนมาปลูกแทนการคาดหวังกับยางพาราและปาล์มน้ำมันเพียง2ประเภทตอนนั้นปลูกไปก็มีปัญหาที่ประสบก็คือโรครากเน่าคนเน่าของทุเรียนจะมีครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงคือดินภาพดินค่อนข้างจะไม่อุ้มน้ําแน่นบางทีก็ดินแน่นไม่มีซากพืชซากสัตว์เท่าไหร่แล้วก็ไส้เดือนมองไม่เห็นไม่เห็นไส้เดือนไม่มีอะไรรากพืชสังเกตได้จะมองไม่เห็นไม่ลอยอยู่ผิวดินครับช่วงแรกๆก็ค่อนข้างจะใช้เคมีหนักครับช่วงปลูกทุเรียนใหม่ๆตอนนั้นก็อาศัยเราคิดว่าทำให้ของงามก็คือต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลยหนักปุ๋ยเคมีปรากฏว่าหลังจากนั้นมานี่สภาพดินจะรู้ว่าสภาพดินทำไมดินมันแน่นมันแข็งเยอะทำไมต้นพืชใส่ปุ๋ยแล้วไม่ค่อยงามครับตอนนั้นสนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์ดินทำไมดินมันแน่นมันแข็งเยอะแล้วทำไมต้นพืชใส่ปุ๋ยแล้วไม่ค่อยงาม2ปีแรกทำได้ประมาณ2ปีที่ว่าบอกว่าตายหมดครับทุเรียนตายกลับมาฟื้นตัวได้ก็เพราะทอชครับทุกอย่างไม่มีอะไรที่สวยหรูตลอดไปเมื่อเรายังมีพื้นดินอยู่ก็ทำใหม่เอาใหม่คุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยน้ำมันเขียวจริงจริงแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอ่ะคุณเริ่มสับสนหน้ามืดตามัวจะซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดินเชื่อในดินในดินที่ดีทอร์ชไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนสุยชุ่มชื้นอยู่เสมอ
พืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอร์ชสนับสนุนโดยทอร์ชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์อาศัยเราคิดว่าทำให้ของงามก็คือต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆอย่างเงี้ยตายหมดครับทุเรียนตายกลับมาฟื้นตัวได้ก็เพราะทอชครับตรงๆนะครับให้เงินทองนะครับทุกวันนี้สบายขึ้นก็เพราะแผ่นดินนะครับหลายคนคงคิดว่าพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นคงเป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งการทำเกษตรแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะสามารถขายได้ราคาที่สูงสุดนะครับเพราะว่าโลกที่หมุนไปทุกวันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะมีเกษตรกรท่านไหนที่สามารถมองเห็นช่องทางหรือโอกาสท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นๆแน่นอนครับสิ่งสุดท้ายที่รอคอยนั่นก็คือความสำเร็จเป็นสิ่งที่ตอบแทนของผู้ที่สามารถมองเห็นโอกาสนั่นเองเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเมื่อเขาเล็งเห็นแล้วว่าราคาของพืชที่เขาปลูกในขณะนั้นเริ่มตกต่ำเขาก็เริ่มที่จะวิเคราะห์และเล็งเห็นหาพืชชนิดอื่นพืชชนิดใหม่ที่คิดว่าจะมีราคาดีในอนาคตมาปลูกทดแทนและที่สำคัญกว่านั้นครับคุณผู้ชมเขาได้นำแนวทางเกษตรดินดีมาใช้ในสวนทุเรียนจนทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีชาวสวนเงินล้านในปัจจุบันนี้นั่นเองสองปีแรกทำได้ประมาณ2ปีที่ว่าบอกว่าตายหมดครับทุเรียนตายตอนนั้นคือวิกฤตก็ค่อนข้างจะใช้เคมีหนักครับช่วงปลูกทุเรียนใหม่ๆตอนนั้นก็อาศัยเราคิดว่าทำให้ของงามก็คือต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลยหนักปุ๋ยเคมีก็พยายามศึกษาครับทีนี้ศึกษาคู่มือหนังสือหรือว่าถามทายเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วก็พยายามดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่ว่าเรายังไม่มีเราขาดหายไปอะแล้วก็เริ่มใหม่ครับเริ่มปลูกใหม่ทีนี้ก็จากนั้นมาก็คือจุดต่างๆที่เป็นจุดเสื่อมเสียมาก่อนก็ปรับปรุงขึ้นมาก็เห็นผลครับว่าพืชสามารถขึ้นมาแล้วก็มีระบบรองรับได้ดีกว่าเก่าครับกำลังใจจากแม่ครับพ่อกับแม่นี่ตอนนั้นคือเหมือนกับท่านบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่สวยหรูตลอดไปเมื่อล้มไปแล้วก็ทำใหม่ได้เมื่อเรายังมีผืนดินอยู่ก็ทำใหม่เอาใหม่ทุเรียนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เดี่ยวนำมาปลูกแทนที่พืชชนิดเดิมเพราะเขามองว่าปัจจุบันตลาดแปรรูปทุเรียนได้ขยายฐานผลิตอย่างกว้างขวางจนสามารถส่งขายไปยังหลายประเทศดังนั้นทุเรียนจึงกลายเป็นพืชที่ตลาดยังคงความต้องการอย่างต่อเนื่องเขาเริ่มนำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับสวนทุเรียนของตัวเองแทนที่พืชชนิดเดิมกระทั่งผืนดินแห่งนี้ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากดินที่แข็งกระด้างไม่อุ้มน้ำกลายเป็นดินร่วนซุยซับน้ำตลอดทั้งปีและสัญญาณที่ทำให้เขามั่นใจว่าดินมีสภาพที่ดีขึ้นก็คือการเพิ่มจำนวนของไส้เดือนในสวนทุเรียนของเขานั่นเองได้ยินจากคำแนะนำจากทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุครับว่าทอสนี้คุณภาพคุณสมบัติของมันคืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาฟังแล้วมันเข้ากับจุดประสงค์ของเราว่าดินเราสภาพแบบนี้มันน่าจะเหมาะสมตอนนั้นผมก็ลองทดลองครับทดลองใช้พอร์ตประมาณครึ่งหนึ่งของสวนทั้งหมดครับเพื่อดูความแตกต่างว่าใช้ปุ๋ยปัจจุบันกับปุ๋ยทอร์ตมันมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างคือหนึ่งที่เห็นไส้เดือนจะมีเดือนให้เห็นไส้เดือนขึ้นมาที่ผิวดินครับแล้วก็รากพืชลอยให้เห็นบ้างต้นไม้เริ่มการเดินยอดมีการเดินยอดอะไรเงี้ยก็
ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นลักษณะว่าคือดินเราจะร่วนซุยมากกว่าเก่าในการรดน้ำน้ำก็ซึมหายดินไปกับดินไม่ขังไม่แน่นเหมือนก่อนผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 3-40% นะครับหลังจากที่ว่าใช้ปุ๋ยทอดสลับกับปุ๋ยชนิดอื่นมาครับตอนนี้ใช้ทั้งสวนแล้วครับตอนนี้ทุเรียนกำลังเติบโตอุดมสมบูรณ์บนผืนดินที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีและแน่นอนว่ารูปแบบเกษตรดินดีได้ทำหน้าที่ปรับสภาพดินให้ซับน้ำฝนโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเหมือนกับเกษตรกรส่วนใหญ่กระทั่งเขาได้นำรูปแบบเกษตรดินดีไปใช้กับพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนหมากสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนหมากและสวนทุเรียนของชาวสวนท่านนี้ถูกปลูกไต่ระดับไปตามความสูงของเชิงเขาโดยก่อนหน้านี้ผืนดินบนภูเขาไม่ได้มีค่าต่อการปลูกพืชเท่าที่ควรเพราะต่อให้ฝนตกชุกตลอดทั้งปีน้ำจากฝนก็จะชะล้างหน้าดินลงสู่ร่องห้วยแต่เมื่อเขานำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้ก็ทำให้พืชที่ปลูกบนความสูงต่างก็มีน้ำในดินหล่อเลี้ยงตลอดปีเพราะรูปแบบเกษตรดินดีทำให้ดินซับน้ำได้เป็นอย่างดีนั่นเองตอนนี้ตอนแรกๆผมก็ใช้ธรรมชาติครับพอธรรมชาติแล้วทีนี้ฝนคิดว่าฝนมันพอแต่บางปีมันก็แล้งผมเลยบริหารโดยการใช้ระบบสปริงเกอร์ของต้นทุเรียนทั้งหมดครับรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ตอนฤดูแล้งครับแล้วเก็บเกี่ยวบางต้นต่อเนื่องต้นทุเรียนต่อเนื่องจนว่าออกลูกแล้วก็เก็บลูกแล้วครับมาขอดูแล้วก็มาขอคําแนะนํามาบ่อยครับบางคนก็เข้ามาลักษณะว่าเมื่อก่อนน่ะลักษณะพืชผลต่างๆอ่ะมันจะใกล้เคียงกันเหมือนกันหมดครับระแวกนี้แต่เมื่อเราทำมาแล้วมีความแตกต่างเกิดขึ้นเพื่อนบ้านก็มาขอความแนะนำว่าเราทำยังไงถึงลักษณะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็แนะนำสิ่งที่เราเคยทำมาให้กับเพื่อนบ้านเขาก็พาไปประยุกต์ใช้ได้ก็โอเคครับก็ได้ดีเมื่อภูเขามีผืนดินที่ซับน้ำสร้างอาหารให้กับพืชพันธุ์เวลาเดียวกันพืชหลากหลายชนิดที่ถูกปลูกไว้ไม่ไกลจากร่องน้ำก็ยิ่งจะได้รับความอุดมสมบูรณ์สร้างผลผลิตส่งขายตลอดทั้งปียิ่งปัจจุบันพืชบางชนิดสร้างความต้องการของตลาดก็ยิ่งจะทำให้พืชชนิดนั้นถูกมองไม่ต่างไปจากขุมทรัพย์ที่งดงามบนผืนดินซึ่งบนผืนดินของเดี่ยวก็คือทุเรียนนั่นเองพื้นที่ทั้งหมดที่ปลูกแปลงนี้ก็ประมาณ70ไร่ครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ 2-3 ล้านนะครับตอนนี้ครับต่อปีมังคุดก็อยู่ประมาณ 200,000-300,000 บาทก็ต่อปีปาล์มพารานี่ปาล์มน้ำมันนี่ผมเพิ่งเริ่มปลูกครับตอนนี้เพิ่งได้รับผลแค่ปีแรกได้ประมาณอยู่ประมาณ 7-80,000 นะครับต่อปียางพาราตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างจะตกต่ำหน่อยครับก็คิดว่าก็ได้กับยางไม่เยอะครับอยู่ประมาณปีนึงมาประมาณสัก 100,000 บาทก็พอใจนะครับกับสิ่งที่ได้สร้างได้ทำมาณปัจจุบันนี้ได้ผลผลิตมาครับก็เป็นสิ่งที่พอใจก็ถ้ารักษาสภาพอย่างนี้อยู่ได้ต่อไปก็คือว่าก็พอใจแล้วครับทุกวันนี้ผมกลับมาฟื้นตัวได้ก็เพราะทอดครับช่วยให้สภาพดินของผมมีประสิทธิภาพเป็นแผ่นดินทองขึ้นมาได้ครับอย่างน้อยๆให้ความสุขแล้วก็ให้ตรงๆนะครับให้เงินทองนะครับแผ่นดินเป็นแผ่นดินทองคือให้เงินนั่นทองอ่ะทำให้ผมมันอยู่ทุกวันนี้สบายขึ้นก็เพราะแผ่นดินนะครับปัจจุบันเดี่ยวมีรายได้จากการทำสวนเกษตรบนผืนดินแห่งนี้เกือบ5ล้านบาทต่อปีแม้ว่าปัจจุบันพืชบางชนิดกำลังประสบกับปัญหาราคาตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราแต่สำหรับชาวสวนเงินล้านผู้นี้กลับไม่ได้คาดหวังกับยางพาราชนิดเดียวเพราะเขาสามารถปลูกพืชที่สนองความต้องการของตลาดได้เกือบทุกชนิดเนื่องจากเขาได้สร้างดินที่ดีขึ้นมาเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองฐานัทมูลทองสงรายงานทุกอย่างไม่มีอะไรที่สวยหรูตลอดไปเมื่อล้มไปแล้วก็ทำใหม่ได้เมื่อเรายังมีผืนดินอยู่ก็ทำใหม่เอาใหม่แผ่นดินเป็นเงินทองคือให้เงินนั่นทองอ่ะทำให้ผมมันอยู่ทุกวันนี้สบายขึ้นก็เพราะแผ่นดินนะครับมาวันนี้ความฝันกลายเป็นความจริงทุกสิ่งนั้นธรรมชาติสร้างให้มาให้แผ่นดินพื้นน้ำความอุดมสมบูรณ์ที่บ้านของเราร่วมแชร์ประสบการณ์ผู้ที่ใช้แนวทางเกษตรดินดีได้ที่
089-635-0608 หรือ Facebook Torch Group เรื่องใดได้รับคัดเลือกออกอากาศรับของที่ระลึกจากทางรายการติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5พ่อแม่หนูก็มากมายหนี้สินภาวะดินทุกคืนตกกลางคืนต้องออกไปกรีดยางท่านพร่ำสอนถึงเรียนสูงสูงมุ่งเอาใบปริญญาไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่พ่อมาวันนี้ฉันเริ่มเข้าใจว่าดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีลวงตานำพาแต่ความยากจนไม่จนดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ไส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอร์ช